แกนั่นน่ะของแกแกบอกว่าแกเป็นของแกฉันก็เลยต้องลงไปบอกแม่ขอกระตักทั้ง200ให้มาแกฉันยืนงงกันทำตัวโคตรแน่ว่ะแกเดินมาทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะแกบอกฉันให้ฉันน่ะไปดูอ่ะวันนี้ค่ะเราจะพาไปทำความรู้จักกับมิ้นท์ธนาพรมังกรแก้วนะคะเป็นแดนเซอร์ของลำไยไหทองคำค่ะที่เต้นมันจนกลายเป็นไวรัลทั่วโลกออนไลน์เลยค่ะคือจริงๆแล้วเธอก็มีเบื้องหลังสุดเศร้าเหมือนกันเห็นใบหน้ายิ้มแย้มขนาดนี้นะคะเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนลำไยไหทองคำก็ไม่มีใครไม่รู้จักค่ะมิ้นท์แดนเซอร์สาวประจำที่แบบว่าอยู่ในวงของลำไยไหทองคำนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างเลยจากลีลาท่าเต้นสุดมันโอ้โหให้ร้อยเล่นล้านนะคะจัดเต็มทุกเวทีสาวมิ้นท์กลายเป็นไวรัลค่ะจากคลิปที่เต้นเพลงเอิ้นอ้ายเนี่ยเด้อยามเธอมีแหงโดยคลิปที่เจ้าตัวลงไว้ใน Instagram เนี่ยมีคนเข้าชมตอนนั้น12ล้านนะคะแล้วก็ดังไปถึงชาวต่างชาติเลยทีเดียวค่ะสำหรับมิ้นท์นะคะหรือว่านางสาวธนาพรมังกรแก้วค่ะเป็นสาวสวยวัย26ปีแล้วก็เคยเป็นไวรัลใน TikTok มาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสัก3ปีก่อนนะคะก่อนที่ตอนแรกนะคะเธอเป็นแม่ค้ามาก่อนอยู่ที่ร้านอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไปได้ที่มีลีลาการเต้นแบบเขย่าฟรีนฟายที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ตอนนั้นตั้งอยู่ที่ซอยจรัญสนิทวง35เธอเคยขายเสื้อผ้ามาก่อนด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเจอโควิดก่อนแล้วก็ยอดขายเนี่ยค่อนข้างจะตกทำให้เธอต้องมาเปิดร้านขายฟรีนฟายแล้วก็น้องมิ้นท์เนี่ยต้องบอกว่าเธอเองนะคะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความสามารถในการเต้นค่ะแล้วเห็นแบบนี้โอ้โหเต้นเก่งขนาดนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเธอเองเนี่ยเคยคว้ารางวัลเกี่ยวกับการเต้นนั่นก็คือรางวัล Cheerleading Asia International Open Championship 2019นะคะแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลเนี่ยจะเป็นรางวัลการนำเสนอระดับนานาชาติ Dance Exchange The Philippine International Dance Workshop and Festival 2019นอกจากนี้ค่ะยังมีความสามารถพิเศษอีกหลายความสามารถเลยเล่นขิมได้ด้วยนะคะมิ้นเองเนี่ยก็เคยเข้าร่วมรายการ Can See Your Voice นะ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบหลายคนอาจจะเคยดูนะคะแล้วก็เป็นนักร้องปริศนาในเทปของแจ็คธนพลรายการอีกรายการที่เธอเคยไปออกก็คือ Who Is My Chef โต๊ะนี้มีจองแล้วก็รายการหัวท้ายตายก่อนรวมไปถึงรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้ไหวอีกด้วยค่ะส่วนชีวิตครอบครัวของมิ้นเนี่ยต้องบอกว่าเคยเกิดเรื่องราวสะเทือนใจมาก่อนนะคะเมื่อวันที่8กันยายน2565ไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณแม่ของเธอเนี่ยคือได้มีการจบชีวิตตัวเองลงหลังจากที่มีการไปร่วมรับปริญญาลูกสาวเพียงแค่4วันนะคะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของหนี้สินนอกระบบแล้วก็มีอาการซึมเศร้าด้วยคลิปที่น้องมิ้นเนี่ยกอดรูปรับปริญญาร้องไห้หน้ารูปคุณแม่เนี่ยก็กลายเป็นไวรัลสุดเศร้าในโลกออนไลน์เหมือนกันค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ฝากข้อคิดไว้นะคะว่าใครที่มีพ่อแม่อยู่เนี่ยหาเวลากลับบ้านไปหาท่านบ่อยๆถ้าวันนึงที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยจะย้อนกลับไปไม่ได้แต่ล่าสุดค่ะทางด้านของมิ้นเองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยภาพเป็นภาพหลังบ้านหลังใหม่ที่เธอซื้อให้ครอบครัวแล้วนะแล้วก็เขียนข้อความค่ะบอกว่าความฝันของแม่อยากมีบ้านสวยๆหนูเขียนแรงบันดาลใจไว้ที่กระปุกออมสินตั้งแต่เรียนปี1แม่พูดตลอดว่าวาดฝันไว้อย่างดีเลยบอกว่าลูกคนนี้พยายามอย่างเต็มกำลังแล้วนะที่มีเลยแล้วก็แม้ว่าแม่เนี่ยจะไม่ได้อยู่รอกันก็ตามแม่เห็นใช่ไหมยิ้มใหญ่เลยดิมาหากันบ้างนะแม่ซึ่งต้องบอกว่าเธอคนนี้เป็นอีกคนนึงที่สู้ชีวิตมากๆจริงๆค่ะ